เคารพร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ให้หลักการและเหตุผลในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563ไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 88,452 ล้านบาทว่าเพื่อนำไปใช้จ่ายสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอื่นนั้นดิฉันมีข้อสังเกตและความห่วงใยต่อร่างพระราชบัญญัติการโอนเงินงบประมาณดังกล่าวไปตั้งไว้เป็นงบกลางจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อวินัยการเงินการคลังและจะเกิดการทุจริตได้ง่ายท่านประธานคะในหลักการดิฉันเห็นว่าการปรับลดงบประมาณเพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 มีความจำเป็นที่จะต้องกระทำแต่ต้องเป็นงบประมาณที่ไม่ก่อให้เกิดเงินได้หรือการผลิตเช่นการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์แต่ไม่ควรไปปรับลดงบลงทุนที่ก่อให้เกิดเงินได้หรือเกิดการผลิตอันจะส่งผลต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพราะผลกระทบของโควิด-19 มิได้มีเพียงด้านสาธารณสุขแต่ยังทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักจึงมีความจำเป็นต้องฟื้นฟูควบคู่กันไปท่านประธานคะสิ่งที่ดิฉันมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งคือการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับมาตรการด้านสาธารณสุขมากกว่ามาตรการด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจดิฉันจึงขอกราบเรียนท่านประธานว่าผลกระทบของโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจของโลกและประเทศไทยหยุดชะงักและหดตัวอย่างรุนแรงการฟื้นฟูเศรษฐกิจจึงมีความทวีความยากมากกว่ากรณีอื่นๆเนื่องจากทุกประเทศล้วนประสบปัญหาเหมือนกันหมดเราจึงต้องอาศัยปัจจัยภายในนั่นคือรัฐบาลต้องกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายในเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเราไม่อาจอาศัยไม่ว่าจะเป็นการส่งออกการท่องเที่ยวและการลงทุนมาฉุดเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวได้ท่านประธานคะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยมีความน่าเป็นห่วงในทุกมิติขอ power 1ค่ะข้อมูลณสิ้นปี2562เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนสูงถึง 13.472 ล้านบาทซึ่งหาก GDP ปีหน้าติดลบร้อยละ5อัตราหนี้ครัวเรือนต่อ GDP จะสูงถึงร้อยละ84ซึ่งจะเป็นตัวฉุดกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนสไลด์ถัดมานะคะส่วนทุนสำรองระหว่างประเทศณสิ้นเดือนเมษายนอยู่ที่ 7.628 ล้านล้านบาทหรือประมาณ 240,000 ล้านเหรียญสหรัฐอันจะทำให้เงินบาทแข็งค่ากระทบต่อการส่งออกสไลด์ถัดมานะคะในด้านการจัดเก็บภาษีเงินได้ประเทศเราจัดเก็บดำกว่าประมาณการมาตั้งหลายปีแต่การกู้เงินเพื่อการชดเชยที่การขาดดุลงบประมาณสูงขึ้นสไลด์ถัดมานะคะเราจะเห็นได้ว่าแนวโน้มที่จะต้องกู้เพิ่มในปี2564เมื่อดูจากกราฟการกู้ของรัฐบาลตั้งแต่ปี2559ที่ผ่านมาทุกๆปีจะมีการสำรองเงินไว้อยู่ที่ประมาณ 500,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้จะส่งผลให้หนี้สาธารณะสิ้นสุดปี2564คาดว่าจะสูงถึงร้อยละ 57.96 ของ GDP นั่นคือเราจะก่อหนี้ไม่ได้อีกดังนั้นงบประมาณที่จะปรับลด
เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาของโควิด-19 คือเงินก้อนสุดท้ายที่รัฐบาลจะใช้ในการแก้ไขปัญหาหากการฟื้นฟูเศรษฐกิจไม่สำเร็จคนทั้งประเทศจะตายหมู่นะคะท่านประธานคะสิ่งที่ดิฉันกังวลเพิ่มขึ้นคือสไลด์ถัดมานะคะหนี้เสียในระบบสถาบันการเงินขณะนี้อยู่ในระหว่างการพักชำระหนี้ซึ่งจะครบกำหนดการผ่อนผันใน 3-6 เดือนถ้าเศรษฐกิจไม่ฟื้นพี่น้องประชาชนไม่มีงานทำแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปผ่อนให้กับธนาคารตามข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยสไลด์ถัดมาค่ะสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบณไตรมาสแรกของปี2563ประมาณ 15.3 ล้านล้านบาทเป็นสินเชื่อจัดชั้นปกติ 13.6 ล้านล้านบาทเป็นสินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงพิเศษ 1.2 ล้านล้านบาทเป็น NPL 4.9 แสนล้านบาทสินเชื่อจัดชั้นเก่าถึงเป็นพิเศษก็คือสินเชื่อของลูกค้าเก่าที่มีวงเงินอยู่กับธนาคารซึ่งขณะนี้ได้รับการผ่อนพักชำระหนี้เพราะฉะนั้นสินเชื่อกลุ่มนี้จึงเป็นสินเชื่อที่กำลังจะกลายเป็น NPL คืออีก 1.2 ล้านล้านบาทเมื่อรวมกันแล้วจะทำให้เกิด NPL ในอนาคตสูงถึง 1.6 ถึง 1.7 ล้านล้านบาทดิฉันอยากจะถามว่ารัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยจะแก้ไขปัญหาอย่างไรไม่ให้ซ้ำรอยกับในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนอกจากการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นสิ่งแรกรัฐบาลจะต้องกระทำคือทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความเชื่อมั่นทำให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่าการสร้าง Trust and Confidence ด้วยกระบวนการที่น่าเชื่อถือเริ่มจากการสร้างบรรยากาศแห่งการความชัดเจนเพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบการนั้นวางแผนสำหรับอนาคตได้เช่นการบอกกล่าวถึงกำหนดการล่วงหน้าในการที่จะยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นต้นเพราะถ้าหากไม่มีความชัดเจนแล้วพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ไม่สามารถที่จะวางแผนล่วงหน้าได้รัฐบาลต้องหยุดสร้างความหวาดกลัวแต่เปลี่ยนให้เป็นโอกาสนะคะแต่ดูเหมือนสิ่งที่รัฐบาลกำลังกระทำอยู่ในขณะนี้จะตรงข้ามกับที่ดิฉันกำลังกราบเรียนท่านประธานค่ะสิ่งที่สำคัญที่ดิฉันได้ฟังจากพี่น้องประชาชนคือประชาชนกำลังขาดกำลังซื้อหรือพูดตรงๆคือประชาชนไม่มีรายได้แต่มีหนี้สินสูงขึ้นซึ่งตัวเลขหนี้ครัวเรือนที่ดิฉันได้นำเรียนท่านประธานไปก็สามารถยืนยันได้ปัญหาของรัฐบาลในขณะนี้คือจะสร้างกำลังซื้อให้เกิดกับประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ออกไปจับจ่ายใช้สอยได้อย่างไรยิ่งได้ฟังจากพี่น้องประชาชนว่าการเยียวยานั้นไม่ทั่วถึงยิ่งทำให้ดิฉันกังวลมากขึ้นเพราะยิ่งทำให้พี่น้องประชาชนนั้นจะขาดกำลังซื้อมากขึ้นไปอีกที่แย่ไปกว่านั้นคือการเยียวยานั้นจะจบลงในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะประชาชนจะอยู่กันอย่างไรคะและที่สาหัสยิ่งขึ้นในเดือนตุลาคมปีนี้ตัวเลขของคนตกงานจะพุ่งสูงขึ้นถึง 7-10 ล้านคนรัฐบาลจะทำอย่างไรท่านประธานคะเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในสิ่งที่ดิฉันได้อภิปรายดิฉันขออนุญาตเปิดคลิปที่ดิฉันได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนค่ะครับช่วงนี้ก็ประคองกันไปโดยธุรกิจของผมลงน้ำแข็งเนี่ยผมแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น3ส่วนแล้วกันจะได้เข้าใจกันนะ1ก็คือร้านค้าปลีก2ก็คือร้านอาหารครับกลุ่มลูกค้าของผมก็จะเหลือแค่กลุ่มเดียวที่เป็นร้านค้าปลีกโดยร้านค้าปลีกเนี่ยก็จะเป็นคนในชุมชนที่ซื้อทานจากผมควรจะได้ไรายได้สัก1/3เนี่ย1/3เนี่ยก็จะถูกตัดออกไปในเรื่องที่จะต้องประชาชนทุกคนต้องประหยัด
ครับครับนี่ก็คือผลกระทบตรงๆนะครับตั้งแต่โควิดมายอดก็ตกลงไปเยอะอะค่ะมาถึงด้านค้าขายนะครับใช่ค่ะว่าประสบปัญหาเรื่องรายได้เรื่องรายได้ค่ะที่หายไปใช่ค่ะแล้วความเป็นอยู่เป็นยังไงครับความเป็นอยู่ล่ะค่ะก็ลำบากลำบากมากค่ะลำบากมากเลยค่ะช่วงแรกๆลำบากมากเลยจากเราไม่มีหนี้กันนะคะประเทศเราไม่มีหนี้ตอนนี้หนี้เยอะมากเลยค่ะมีผลกระทบยังไงบ้างคะอ๋อไม่ดีครับก็คือมันไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนก็นั่งได้เต็มโต๊ะนี้ก็นั่งไม่ได้นั่งได้คนเดียวสองคนประกาศว่าเฉยได้เนี่ยเราเดือดร้อนยกเลิกได้ไหมยังไม่ได้ยกเลิกจ่ายอยู่ยังไม่ยกเลิกยกเลิกได้ไหมยกเลิกเถอะยกเลิกจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องผลกระทบนะคะก็มีหลายอย่างเลยนะคะแต่เราก็เข้าใจนะคะว่ารัฐบาลก็หวังดีกับเราสักพักก็ประกาศให้มีพรกฉุกเฉินตอนแรกเราก็เข้าใจค่ะมีพรกฉุกเฉินแต่ที่เราไม่เข้าใจคือต่อแล้วต่อเล่าต่อไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วคนที่ทำอาหารกินหาเช้ากินค่ำอย่างพวกเราจะอยู่ต่อกันยังไงคะค่ะท่านประธานจากการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งของรัฐบาลทำให้มีความยุ่งยากในการทำมาหากินเกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็นตามที่ดิฉันได้เสนอคลิปไปให้ท่านประธานได้รับฟังนะคะดังนั้นสิ่งสุดท้ายที่ดิฉันจะให้รัฐบาลทำคือ1อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการประกอบการค้าเพื่อให้มีรายได้นำไปเสียภาษีให้กับรัฐ2ดิฉันเชื่อว่าคนไทยทุกคนมีความรักตัวกลัวตายความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมด้วยกันทุกคนรัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าหากมีกรณีที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันมีการกลับมาของการแพร่ระบาดรัฐบาลมีมาตรการที่สามารถจะหยุดการแพร่ระบาดได้อย่างทันท่วงทีรวดเร็วและการสาธารณสุขของไทยมีความสามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยได้ท่านประธานคะรัฐบาลไม่มีอำนาจที่จะจำกัดสิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนเกินกว่ากรณีที่จำเป็นเพื่อเอามาเป็นผลงานและกบความล้มเหลวการบริหารงานทางเศรษฐกิจหากรัฐบาลไม่ตระหนักในสิ่งที่ดิฉันได้อภิปรายคือไม่เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจงบประมาณแผ่นดินที่จะปรับลดเพื่อโอนไปเป็นงบกลางก็จะเป็นการโอนเงินงบประมาณแบบเคยตัวเคยชินอย่างที่เคยปฏิบัติกันมาตลอดตั้งแต่อดีตโดยไม่มีการตรวจสอบเท่ากับศูนย์เปล่านะคะสุดท้ายดิฉันอยากจะบอกว่าประเทศไทยคนอาจจะไม่ได้ตายด้วยโรคโควิดแต่จะอดตายกันทั้งประเทศแทนค่ะท่านประธานกราบขอบพระคุณค่ะ